เพิ่มขึ้นผมรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตันที่มีแฟนคลับมากขึ้นและมีคนชอบผลงานของเราแล้วก็สมกับที่เราทุ่มเทลงไปนะครับแล้วก็ผมอยากฝากบอกว่าแฟนคลับทุกคนนะครับก็เป็นฟูสทุกคนนะครับก็ผมอยากให้ทุกคนรักกันนะครับไม่อยากให้มาแบ่งว่าเอ้ยคนนู้นฉันไม่ชอบอะไรอย่างงี้ไม่อยากให้แบ่งอย่างนั้นนะครับโอเคไหมครับครับก็อย่างหนึ่งผมก็อยากจะขอบคุณทีมงานนะครับที่ว่าแผนงานมาตั้งนานแล้วนะครับทำงานกันหนักทุกวันแล้วก็เมื่อวานก็ตีสี่แล้วก็ผมกลับไปนอนแต่ว่าทีมงานก็ยังอยู่นะครับก็ขอบคุณทีมงานที่จัดงานวันนี้นะครับขอบคุณตบมือเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับต่อไปพี่ตังครับพี่ตังก็คือปกติผมก็ไม่ค่อยเป็นต่อไปครับต่อไปครับตอนแรกอะผมเตรียมข้อพูดมาแต่อันนี้ผมจะพูดจากเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนเรานะครับถึงแม้ว่าป้าป้าก่อนมาลูกมาผมจะจำภาพเมื่อกี้ไว้วันไหนที่ผมออนแอร์วันไหนที่ผมซ้อมแอร์ผมจะจำภาพเมื่อกี้ไว้สองครั้งครับวันที่ผมกลับบ้านไปร้องไห้คนเดียวผมนึกถึงหน้าแฟนคลับทุกคน ผมอยากเล่นดนตรีต่อผมไม่อยากเลิกวงนี้มันขอบคุณทุกคนที่เกิดวันนี้ขึ้นทุกคนครับขอบคุณครับพี่มาร์คครับมาน้อยปกติแล้วผมมั่นหน้าตัวเองว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนเข้มแข็งมากนะครับรอบสุดท้ายเสี้ยววินาทีผมเป็นคนไม่ร้องไห้กับอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่าทั้งชีวิตผมไม่เคยแบบว่าไม่เคยมีใครแบบมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้เลยไม่ใช่แค่เรื่องเซอร์ไพรส์นะครับไม่เคยมีใครรักเท่านี้มาก่อนเลยพูดไม่ออกป้ารักหนูลูกอยากจะบอกว่าผมถึงทุกคนจะเป็นเมนคนนี้เมนคนนั้นแต่ว่าผมมาคิดว่าทุกคนคือแฟนคลับของพวกเราคนเดียวนะครับอยากให้จำภาพนี้ไปครับเพราะไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าก็ต้องเจอดิวะขอบคุณ